เป็นไรของมันดูดิดูดิเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ภายหลังที่ Twitter Red School ครับได้มีการแชร์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าภูเก็ตอีกแล้วเย็ดแหม่มต้องจับปรับให้หนักไม่รู้เป็นต่างชาติเช่ารถมาหรือเปล่าซึ่งในคลิปครับจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีขาวคันหนึ่งครับยี่ห้อ MG ทะเบียนชัดเปิดไฟฉุกเฉินไล่ขับจี้รถตู้ในลักษณะสายไปสายมาก่อนปาดหน้าแซงมีบางช่วงครับโยกข้ามเลนวิดชนกับรถที่สวนไปมาแล้วขับจี้ต่อรถโดยสาร2แถวในลักษณะเดิมหน้าหวาดเสียวและอันตรายมากไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับไม่รู้มันเป็นไรของมันดูดิดูดิอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวอย่างมากมายพร้อมจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยไม่รู้มันเป็นไรของมันดูดิดูดิร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ